โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade Day Trade ของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป Rock Trade ประจำวันศุกร์ที่9ธันวาคมปี65นะครับทุกคนตอนนี้เวลาเที่ยง54นาทีนะครับนี่นะเที่ยง54นาทีนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดพอร์ตหลักของผมเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาใช้ตัวเซตอัพของผมนี้ในการเทรดให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับทุกคนก็คือเซตอัพเวอร์ชันปี2023ของผมนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักตัวเซตอัพตัวนี้กันไปแล้วนะครับว่าเซตอัพตัวนี้เนี่ยมันคือเซตอัพอะไรใช้งานยังไงถ้าอยากจะได้เซตอัพนี้ไปใช้เข้าไปรับเซตอัพตัวนี้ได้ยังไงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปเมื่อวานเพื่อนๆก็น่าจะได้เซตอัพไปใช้แล้วหรือน่าจะรู้จักเซตอัพตัวนี้กันแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักเซตอัพตัวนี้ก็ดูคลิปนี้กันก่อนได้นะครับดูว่าเนี่ยตอนผมใช้งานผมใช้ยังไงนะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะทำความรู้จักกับเซตอัพตัวนี้มากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะไปศึกษาตัวเซตอัพตัวนี้เพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปที่ผมสอนใช้เซตอัพตัวนี้ให้เพื่อนๆที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็ดูคลิปนี้จบแล้วก็ค่อยไปศึกษาต่อที่คลิปนั้นได้นะครับโอเคครับทุกคนก็ไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับได้จุดเข้าตรงไหนหรือว่ามีกราฟตรงไหนที่เทรดได้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในไม้ที่1นะครับมาดูกันว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเดย์เทรดครั้งที่3ของผมในเดือนนี้นะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง6นาทีนะครับก็สำหรับตอนนี้เจอกราฟที่น่าสนใจแล้วนะครับทุกคนก็คือตัว EUR USD ที่เรากำลังเปิดอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับสัญญาณจุดเข้าเทรดจุดต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะครับก็นี่นะครับมีโอกาสชนะถึง 90.9% เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะรอเข้าเทรดนะครับเดี๋ยวมีสัญญาณจุดเข้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าแล้วนะครับมีสัญญาณเกิดขึ้นแล้วนะก็เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วสัญญาณสลับเข้าเทรดยังอยู่ก็เดี๋ยวผมจะเข้าเทรดสลับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับก็สักครู่นะครับยังไม่จบแท่งนี้เนาะเดี๋ยวรอดูตอนจบแท่งนะครับถ้าสัญญาณพุทธป้ายแดงตรงนี้ยังอยู่นะครับผมก็จะเทรดลงทันทีเลย1ไม้ตามสัญญาณณตรงนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกของเราแล้วนะครับทุกคนออเดอร์นี้ผมกดไปที่4นาทีนะครับตามที่เซตอัพนี้มันแนะนำนั่นเองเนาะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธณตรงนี้นะครับเหตุผลแรกก็คือในภาพรวมระยะสั้นณตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าน่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะที่กำลังขับตัวลงนะครับไม่ใช่ใกล้จะกลับตัวลงคือมันกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็ณช่วงนี้นะครับเส้น EMA ค่า5นะครับทุกคนนี่นะแล้วก็เส้นสโตก็มาตัดลงพร้อมกันพอดีด้วยนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงหน้าตรงนี้ตามสัญญาณพุทธป้ายแดงหน้าตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมพูดนะครับทุกคนก็คือสำหรับไม้นี้นะครับโอกาสชนะของเราอยู่ที่ 90.9% นะครับทุกคนในตัวเซตอัพมันคำนวณมาให้นะครับว่าเรามีโอกาสชนะอยู่ 90.9% นะครับแต่ว่าตัวเลขตัวนี้มันก็เป็นตัวเลขคร่าวๆเท่านั้นบางครั้งมันก็อาจจะไม่ถึงก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆเนาะที่บอกว่าณตรงนี้เรามีโอกาสชนะสูงเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายผลลัพธ์ของเราจะเป็นยังไงนะครับจะจบชนะได้ไหมหรือว่าจะแพ้นะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับทุกคนผมกดไป4นาทีตอนนี้เหลือเวลาอยู่1นาที40วินะครับ มาดูกันนะครับว่าจบออเดอร์แล้วเราจะจบชนะไหมนะครับมาดูกันนะครับ
โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาเหลืออีก5วินาทีสุดท้ายนะครับคิดว่าน่าจะจบชนะนะครับทุกคนออเดอร์ที่ผมได้นะครับอยู่ตรงแถบแดงพอดีเนาะอ่ะโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสลับในไม้แรกของเราในวันนี้นะครับโอเคครับก็ชนะมาได้อย่างสวยงามนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจดบันทึกสักครู่หนึ่งนะครับไม้แรกของเราเปิดมาก็ชนะเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราเริ่มต้นมาไม้แรกได้สวยนะครับพอเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,500 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือเราทำกำไรมาได้ที่82เหรียญแล้วจากการที่ชนะไปในไม้แรกเมื่อกี้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่2ตรงไหนเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลา4โมงเย็นแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีจุดเข้าตรงไหนเลยนะครับกราฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็จุดเข้าที่มีโอกาสชนะสูงๆเนี่ยมันหายากมากเลยนะครับทุกคนนี่นะจุดเข้าที่โอกาสชนะสูงๆเนี่ยมากที่สุดที่ผมเจอมานะครับเนี่ยมีแค่ 85% เองนะครับทุกคนซึ่งผมอยากได้แบบประมาณสัก 90% นะครับซึ่งมันไม่มีนะหายากมากเลยนะครับก็โอเคครับมันได้เท่านี้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะนี่คือทำดีที่สุดแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ขอจบคลิปนี้ที่ได้เทรดแค่ไม้เดียวแล้วกันนะครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งวันอีกแล้วนะครับที่ไม่ได้เทรดหลายไม้นะครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยทำดีที่สุดแล้วก็ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นดีกว่านะครับไม่ฝืนดีกว่าเนาะโอเคครับก็นี่เลยนะครับวันนี้เทรดไป1ไม้นะครับทุกคนก็ชนะมานะครับได้กำไรมา82เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,500 เหรียญแล้วนะครับโอ้โห 1,500 เหรียญเป๊ะๆเลยนะครับจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในการเดย์เทรดในครั้งที่3ของผมในเดือนนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็วันนี้ทำกำไรได้82เหรียญ นะครับทุกคนโอ้โหกำไรค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักหน่อยนะครับว่าวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดเนี่ยกี่ชั่วโมงกันนะครับก็รีเฟรชหน้าจอเลยนะครับนี่นะผมเริ่มอัดคลิปตอนประมาณเที่ยง54นาทีนะครับก็ตีเป็นบ่ายโมงเนาะตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็นแล้วนะครับก็ผ่านมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วนั่นเองนะครับที่วันนี้ผมใช้เวลาอยู่กับการเทรดนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับถือว่าทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ได้แค่นี้จริงๆนะครับโอเคครับอย่างน้อยก็เป็น3ชั่วโมงที่คุ้มค่าอยู่นะครับเพราะว่ามันอย่างน้อยก็จบกำไรนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับก็ตอนนี้ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะฮะช่วงหลังๆมันเติบโตช้าไปหน่อยนะฮะกำไรมันลดลงเนาะแต่ก็โอเคครับอย่างน้อยก็ยังเติบโตเรื่อยๆนะครับทุกคนนะก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้ very good นะ very good นะโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็แอบเสียดายที่วันนี้ได้เทรดแค่ไม้เดียวนะครับแต่ก็โอเคครับอย่างน้อยจบกำไรก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ของผมไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆก็จะได้ผมเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวฟรีๆโดยตรงเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ตัวสคริปต์เทรดเซตอัพสคริปต์ตัวนี้ที่ผมใช้ในการเทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นหลักไปใช้ด้วยฟรีๆเลยนะครับอันนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่สนับสนุนสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Yeah, yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.